ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่ปราสาทเขาโล้นนะครับซึ่งก็กำลังเดินทางขึ้นเขาไปนะครับผมก็เดินทางมาถึงตรงหน้าทางเข้าปราสาทเขาโล้นแล้วนะครับทางนี้มานะครับแล้วก็สระน้ำนะครับหรือว่าจะเดินมาทางนี้ก็ได้นะครับทางข้างๆนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะครับก็เดินไปทางโน้นนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปชมดูด้านบนของปราสาทครับผมก็จะพาทุกคนครับขึ้นไปชมรูด้านในนะครับด้านในของปราสาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปกันครับปราสาทเขาโล้นปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณวัดปราสาทเขาโล้นบ้านเจริญสุขตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วปราสาทเขาโล้นตั้งอยู่เหนือยอดเขาโล้นซึ่งเป็นเขาเตี้ยๆปราสาทแห่งนี้ก่อด้วยอิฐซึ่งมีเหลืออยู่ไม่มากนักในประเทศไทยส่วนยอดของปราสาทหักหายปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียวอีก3ด้านเป็นประตูหลอกในสมัยหลังได้มีการสร้างศาลาโถงยื่นออกมาจากปราสาททางด้านทิศตะวันออกเพื่อค้ำอาคารอิฐที่เหลืออยู่ภายในศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาประมาณนี้นะครับสำหรับในการเที่ยวชมดูปราสาทเขาโล้นครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับประวัติความเป็นมายังไงนะครับผมก็เสิร์ชขึ้นให้ดูแล้วนะครับเส้นทางเข้ามาก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเดินทางกลับครับเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ